รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในสังคมของแกะอาจมีเพียงหนึ่งกล้าที่จะก้าวออกจากความคุ้นเคยหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นมุ่งหน้าหาคำตอบให้กับตัวเองและในความกล้าย่อมก่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อไปสู่จุดสูงสุดที่เรียกว่าความสำเร็จผมเองอยากหานิยามของคำว่าความกล้าแต่สิ่งเดียวที่ผมจะหาคำตอบได้ก็คือเสาะหาและสอบถามบุคคลที่ได้จัดการกับความกล้าของพวกเขาจนประสบความสำเร็จแกะกล้าสำนักงานกสทช. สิง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับรายการแกะกล้ารายการของแกะที่กล้าออกจากฝูงและแสวงหาแนวทางเป็นของตัวเองท่านผู้ชมครับปกติเกล็ดปลานั้นย่อมเป็นของที่ไร้ค่าเวลาเราจะกินปลาแล้วก็ต้องเขี่ยเกล็ดปลาออกแต่ในอีกหลายๆกรณีเกล็ดปลานั้นถ้าอยู่ถูกที่ถูกทางอยู่บนปลาที่ถูกสายพันธุ์อย่างเช่นเกล็ดสีเงินสีทองบนปลาอาราวานานั้นก็จะทำให้มูลค่าของปลาเพิ่มขึ้นเป็นหลักหลายๆแสนการที่จะให้เกล็ดปลาอยู่ในถูกที่ถูกทางอย่างที่ว่านี้จำเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะและความละเอียดอ่อนอย่างมากวันนี้เราจึงพาท่านมาพบกับผู้บุกเบิกเพาะพันธุ์ปลาอาราวานาในเมืองไทยคุณสุวิทย์ปุระธนานนท์แห่งวิชอาราวานาฟาร์มมาตามผมไปพบกับเขาเลยครับสวัสดีครับพี่สุวิทย์ครับผมครับก่อนอื่นก็อยากให้พี่สุวิทย์เล่าให้เราฟังหน่อยว่าธุรกิจปลามังกรเนี่ยมันเป็นยังไงมันตลาดของมันหรือว่าวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องครับมันเป็นยังไงบ้างคือธุรกิจปลามังกรเนี่ยจริงๆแล้วจะมาจากเมืองนอกหมายความว่าจะมาจากแหล่งต้นกำเนิดของเขาก็คือประเทศอินโดนีเซียกับมาเลเซียแล้วก็จะมีประเทศสิงคโปร์อีกประเทศนึงที่เขานำปลาพวกนี้เข้ามาเพาะพันธุ์คือปลาตัวนี้จะไม่เป็นปลาที่มีแหล่งกำเนิดในเมืองไทยเลยเขาเลี้ยงกันมานานหรือยังนานมากประวัติเรื่องปลามังกรที่ต้องมีเข้ามานี่ก็คือถือเป็นปลาเป็นเรียกว่าเป็นปลาแบบของผู้ลากมากดีอะไรอย่างนี้เลยป่ะครับเขาทำนองนั้นนะเพราะว่าปลาตัวนี้มีราคาค่อนข้างจะสูงมากแล้วก็ก่อนที่คนจะเลี้ยงได้เนี่ยต้องมีจุดเริ่มต้นเช่นต้องมีตู้ปลาก็ต้องลงทุนละลงทุนพอสมควรหลักหมื่นหลักแสนขึ้นไปทำไมถึงได้อยากที่จะทำเพาะพันธุ์ปลาแล้วทำไมจะต้องเป็นปลาชนิดนี้ก่อนอันดับแรกก็เกิดเลยก็คือเป็นปลามงคลที่คนเขานิยมเป็นปลาเสริมบารมีแล้วก็เป็นปลาสวยงามที่เขาเรียกกันว่าเป็นปลามังกรจะมีท่วงท่าในการไหว้เนี่ยเหมือนมังกรแล้วก็มีหนวดสง่างามแล้วก็มีสีสันที่เงางามสีทองก็จะเงาเกล็ดเปิดสวยสีแดงก็จะเป็นปลาแดงที่มีสีค่อนข้างเข้มแล้วก็คือเสร็จแล้วอุปนิสัยเนี่ยเป็นปลาที่กินอาหารสดเวลากินอาหารเนี่ยมันจะชาร์จอาหารซึ่งบางคนก็อาจจะชอบคือในท่วงท่าในการกินอาหารมันดูเป็นธรรมชาติมันยังมีความเป็นดิบๆนิดนึงเป็นปลาทักล่าครับคนเขาก็เอามาเลี้ยงในตู้เขาก็มีความเชื่อว่าเลี้ยงแล้วทำให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองมาเป็นปลาที่ช่วยเสริมบารมีทำให้ค้าขายดีหรือว่าจะทำอะไรเนี่ยก็เป็นปลาที่มาคอยส่งเสริมเราคือก่อนที่ผมจะมาเพาะพันธุ์เนี่ยผมก็เลี้ยงก็มีเหตุเกิดกับตัวเองหลายๆครั้งนะว่าปลาตัวเนี้ยเลี้ยงมันก็ช่วยส่งเสริมเราในแง่ว่าเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยเราถึงจุดนึงเนี่ยที่เราไปไม่ได้หรือเราถึงทางตันเนี่ยทุกครั้งเราก็มีทางรอดทุกครั้งมันก็เหมือนกับว่ามันก็มีเรื่องแปลกๆเข้ามาคือทำให้เราว่า
เรารอดได้รอดได้ตลอดเลี้ยงตัวหนึ่งกลายเป็น2ตัว3ตัวกลายเลี้ยงเป็น 3-40 ตัวเยอะขึ้นคราวนี้เยอะขึ้นมากๆเนี่ยแล้วปลามันอายุถึงไอ้วัยผสมพันธุ์คือวัยผสมพันธุ์ก็มีความคิดต่อว่าเฮ้ยเนี่ยเราอยากทำเรื่องการเพาะพันธุ์ละว่าทีแรกนี่ก็เรียกว่าก็ชอบใจซื้อเก็บเหมือนคนชอบสะสมพอมันเยอะแล้วจะทำยังไงกับมันมันก็โตกันแล้วใช่แล้วก็ตอนนั้นก็ทำงานบริษัทมานานแล้วก็เริ่มเบื่อครับเริ่มเบื่อมากก็อยากจะหาอาชีพเสริมคือตอนแรกนี่พี่สุวิทย์เรียนมาทางไหนก่อนก็ผมก็เรียนมาทางด้านมาร์เก็ตติ้งครับแล้วก็มาทำงานอยู่บริษัทยาคือเป็นดีเทลขายยาอยู่เกือบ20ปีฮะไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวอะไรกับปลาเลยไม่เกี่ยวคือไอ้ตัวนี้เป็นความชอบส่วนตัวคือเงินเดือนมาก็ซื้อปลาหมดเงินเดือนออกมาก็ทุกเดือนก็เก็บไว้เดือนละหมื่นกว่าบาทมาซื้อปลาทุกเดือนเพราะสมัยก่อนปลาตัวนี้แพงมากฮะอย่างปลาอย่างทองอินโดเนี่ยตัวก็สมัยที่ผมเลี้ยงใหม่ๆก็ตัวเป็นหมื่นเรียกว่าซื้อเก็บอย่างที่ว่าซื้อด้วยความชอบแล้วก็เก็บสะสมไปถึงจุดๆนึงก็รู้สึกว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ทำเป็นฟาร์มไปซะเลยอย่างนี้ถูกไหมคือที่ตอนผมเลี้ยงเนี่ยบอกตรงว่าในเมืองไทยมีคนเลี้ยงน้อยมากสมัยที่ผมเลี้ยงนะ20กว่าปีที่แล้วคราวนี้ตอนที่ผมคิดเพาะเนี่ยเมืองไทยก็ยังก็แทบไม่มีใครจะเพาะเลยคือไม่มีใครทำฟาร์มตัวนี้เลยก็ตกใจค่ะเพราะว่าเราก็คิดแล้วโอ้โหเพาะพันธุ์เลยเหรอขนาดแค่ปลามาเลี้ยงนี่ก็ตัวนึงก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคะนั่นแหละแล้วทำไมอะไรทำให้พี่สุวิทย์ถึงคิดว่าเฮ้ยเราทำแล้วมันจะเวิร์กแค่เพาะอย่างเดียวนี้ก็ไม่มีใครเขาเพาะกันแล้วเขาก็นำเข้ากันทั้งนั้นสำนักงานกสทช. สิ่ง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนนั่นเนี่ยแล้วทำไมอะไรทำให้พี่สุวิทย์ถึงคิดว่าเฮ้ยเราทำแล้วมันจะเวิร์กเพราะว่า1ไม่ได้เรียนมาด้วย2ก็เหมือนกับไม่มีใครเขาทำสำเร็จมาก่อนด้วยใช่ไม่ต้องว่าเอามาทำว่าทำเป็นบ่อปูนที่ว่าเหมือนจะทำยากกว่าบ่อดินด้วยเอาว่าแค่เพาะอย่างเดียวนี้ก็ไม่มีใครเขาเพาะกันแล้วเขาก็นำเข้ากันทั้งนั้นคือการเพาะพันธุ์ของผมเนี่ยก็คือผมก็จะมีจุดของผมจุดหนึ่งคือผมจะไม่เพาะบ่อดินหมายความว่าที่เขาเพาะกันทั่วไปในต่างประเทศที่เขาใช้บ่อดินเกือบ 100% ในการเพาะพันธุ์แต่ผมมาสนใจเรื่องเพาะระบบปิดที่เป็นบ่อปูนแล้วก็ต้องเพาะอยู่กับบ้านคอนเซ็ปต์ผมนะก็คือต้องอยู่ที่บ้านหมายความว่าผมอยู่บ้านแล้วผมเดินมาดูแลได้ระบบนี้มีได้2ระบบคือ1บ่อดินกับ2คือเป็นบ่อปูนแต่ทำไมพี่ถึงว่าไม่เอาบ่อดินทั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นวิธีที่คนอื่นเขาก็ใช้กันนะคือบ่อดินมันเป็นวิธีเพาะพันธุ์ที่ได้ผลดีที่สุดแล้วก็ที่เขาก็เพาะพันธุ์กันมานานนะแต่คราวนี้ว่าผมคิดว่าถ้าผมเพาะบ่อดินปั๊บเนี่ยผมต้องไปซื้อที่ที่ต่างวัดต้องมีการเดินทางไปกลับอาทิตย์ละหลายหนซึ่งอันนั้นผมก็ไม่ค่อยชอบคือไม่ค่อยชอบเดินทางเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราทำในบ้านดีกว่าเลยก็มีความคิดว่าถ้าเราทำที่บ้านเนี่ยมันต้องใช้ที่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเราก็มาหาที่แถวชานเมืองคือซึ่งมีราคาไม่สูงมากแล้วก็อยู่ใกล้ธรรมชาติอากาศดีอะไรดีฮะก็เลยก็มาเริ่มต้นจากที่นี่ฮะคือแต่ก่อนที่จะมาเป็นวิสโลนาฟาร์มเนี่ยก็มีบ้านอีกหลังนึงซึ่งที่เราคือที่ผมเป็นบ่อแรกๆที่เป็นบ่อทดลองเพาะพันธุ์หลังจากเราทดลองเสร็จเรารู้ละว่ามันมีข้อดีข้อเสียไงก็มีการพัฒนามาเป็นบ่อรุ่นใหม่คือซึ่งผมเป็นคนออกแบบเองหมดก็เป็นบ่อที่เหมาะกับการเพาะพันธุ์ดีขึ้นกว่าบ่อเก่าเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งที่ท้าทายฮะก็เหมือนกับว่าคือเวลาผมเนี่ยคนที่ชอบอะไรแล้วเนี่ยผมก็จะศึกษาก็ศึกษาหมายความว่าไม่ได้ศึกษาแบบผิวเผินนะศึกษาเนี่ยศึกษาจริงๆก็หลังจากผมสนใจเรื่องการเพาะพันธุ์เนี่ยผมก็ทำบ่อขึ้นมาบ่อนึงเนี่ยผมก็ใช้เวลาทุกวันวันละ 4-5 ชั่วโมงในการดูปลาถึงขนาดว่าผมเอาโต๊ะทำงานเนี่ยไปตั้งไว้ที่บ่อปลาเลยผมก็ทำงานไปด้วยผมก็มองปลาไปด้วยผมก็ดูพฤติกรรมทุกอย่างในการจับคู่ในการกินในการไหว้ท่วงท่าในการไหว้คือพฤติกรรมเป็นยังไงเนี่ยผมดูหมดผมดูจนผมรู้วงจรชีวิตมันคือในระดับนึงอะแล้วก็ทดลองอยู่9เดือนก็ได้ลูกปากแรกวันที่ง้างปากปลาวันแรกเนี่ยดูแกแบบตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าต
ัวเราเองอะคิดว่าแกจะทำได้เลอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำได้แล้วดูเขาแบบดีใจว่าเออเขาทำสำเร็จแล้วเขาก็แบบเดินยิ้มแล้วก็มาพูดว่าเนี่ยเขาทำสำเร็จแล้วสิ่งที่เขารอคอยมานานนี่คือตั้งแต่ปีแรกที่ออกจากงานประจำมาทำบ่อนี่ก็คือปีแรกนี่ได้ลูกเลยได้ลูกเลยครับผมซึ่งเป็นปากแรกของเมืองไทยตอนนั้นก็เป็นข่าวครับผมเพราะว่ามันนั่งสังเกตมันอยู่ตลอดเนี่ยนะใช่ก็คือก็มานั่งดูทุกวันอ่ะดูจนเพราะมันไม่มีตำราบอกใช่ไหมไอ้เรื่องพวกนี้เคยอ่านนะแต่แทบไม่ได้ความรู้อะไรจากตรงนั้นเลยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เขียนเรื่องการเพาะพันธุ์เขาก็เขียนเรื่องสีสันอุปนิสัยอะไรอุปนิสัยการกินแต่เรื่องดีเทลรายละเอียดว่าการเพาะพันธุ์เนี่ยคือจะไม่มีเลยคือมาศึกษาเองหมดจนเรารู้ละว่าปลาตัวเนี้ยมันเพาะพันธุ์ได้แต่มันต้องปรับอะไรหลายๆอย่างต้องใช้เทคนิคเพราะว่าเราเพาะระบบปิดไงมันจะไม่เหมือนระบบเปิดใช้บ่อดินธรรมชาติช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยไหมครับว่าไอ้ที่ว่ามันมีบ่อดินกับบ่อปูนเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะคือบ่อดินเนี่ยอย่างที่เมืองนอกที่ผมไปดูงานมานะคือเขาจะใช้บ่อหนึ่งเนี่ยเช่น10เมตรคูณ20เมตรเนี่ยเขาจะปล่อยปลาประมาณ25ตัวถึง30ตัวแต่จริงๆแล้วในบ่อนั้นนะเพาะพันธุ์ได้ไม่กี่ตัวหรอกเพราะว่าปลาพวกนี้ที่ผมศึกษามันเพาะพันธุ์ไม่ได้ทุกตัวมันจะมีเพาะพันธุ์จาก100ตัวจะเพาะพันธุ์ได้ประมาณ 5% ถึง 10% เท่านั้นเพราะว่าปลาพวกนี้มันเป็นปลาที่เลือกคู่กันเองอ๋อคือปล่อยมันไปเยอะๆเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกตัวจะเจอคล้ายกับว่ารักแรกพบที่ว่ามันจะชอบใจกันไม่มีทางดังนั้นก็ต้องรอได้ว่าคือปลาตัวนี้สมมติว่าเราทราบเพศว่าตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียแล้วเราเอามันมาเข้าคู่กันน่ะไม่เลยเพราะว่าคือเขาจะเลือกเองถ้าเขาไม่เลือกเขาก็กัดครับใช่ป่ะเลยเขาเนี้ยคือปลาตัวนี้คือเราต้องมีแซมเปิลพอสมควรหมายความว่าเราต้องมีปริมาณตัวเมียมากกว่าตัวผู้ครับเพื่อจัดระบบสังคมเวลามาอยู่รวมกันเนี่ยเวลาถ้าเราเลี้ยงตัวผู้เยอะๆเนี่ยบ่อน้ำก็จะพอพันธุ์ได้ยากขึ้นละเพราะว่ามันจะกัดกันมันจะแย่งชิงพื้นที่มันจะหวงคือปลาตัวนี้คืออุปนิสัยเป็นปลาหวงถิ่นต้องมีถิ่นของตัวเองแล้วก็เวลาหลังจะมีถิ่นของตัวเองมีเวิร์งของตัวเองปั๊บเขาค่อยเลือกตัวเมียเข้ามาในเวิร์งเขาแล้วก็หลังจากนั้นเขาเบียดกันจนถึงไข่สุกแล้วก็เกิดการอมไข่ก็ต้องมาลุ้นอีกว่าขนาดที่เราเพาะพันธุ์น้ำเนี่ยเรามีฮาร์ดเนสสูงไหมเรามีความกระด้างของน้ำสูงไหมถ้าสูงไข่ชุดนั้นอมก็เสียหมดครับก็คือมันเป็นปลาที่ต้องมีความเหมาะเจาะลงตัวในหลายเรื่องมากกว่ามันจะสามารถเพาะพันธุ์ได้แต่คราวนี้ว่าที่ผมไม่ชอบในบ่อดินหมายความว่าเวลาเขาจะเอาลูกปลาขึ้นมาเนี่ยสมมุติว่าในบ่อเนี่ยมี40ตัวแต่อมแค่ปากเดียวเนี่ยเขาก็ต้องลดน้ำลงในบ่อลงประมาณ 10-30% แล้วก็ต้องใช้แรงงานคนในปริมาณมากไปอวนขึ้นมา40ตัวเพื่อจะเปิดปากปลาตัวเดียวคือผมดูแล้วขั้นตอนการทำงานเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้แรงงานเยอะแล้วใช้วิธีการเยอะแล้วก็นี่เมืองนอกเขาก็ทำกันอย่างนี้เขาก็ทำกันอย่างนี้แต่ที่ผมมาพัฒนาเนี่ยผมเลี้ยงในบ่อปูเนี่ยสมมติว่าปลาเข้าคู่กันเนี่ยเรารู้แล้วว่าคู่เนี่ยจะอมไข่แน่นอนเราก็ต้อนเข้าช่องก็ให้เขาไปอมไข่ในช่องเวลาอมถึงวันกำหนดเปิดปั๊บผมก็ลงกับลูกน้องสองคนลูกน้องเอาสวิงช้อนผมก็ลงไปเปิดปากคือง่ายๆเลยเทไข่ออกมาขึ้นมาก็ขึ้นก็นำขึ้นมาอนุบาลในห้องอนุบาลใช้เวลาแค่10นาทีก็เสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเทียบกับบ่อดินเนี่ยใช้เวลาครึ่งวันในการทำงานต่อปากแบบต่อปากหนึ่งคือเราดูแล้วว่าบ่อดินเราไม่ไหวว่าโอ้โหต้องใช้ทุ่มแรงขี่ช้างจับตะกั่วแตนนะเกินกว่าจะตะล่อมเอาปลาคู่นึงเนี่ยก็เลยว่าเอาเป็นบ่อปูนดีกว่ามันมีระบบบริหารจัดการได้ง่ายแต่ก็บอกว่าที่ดูเหมือนว่าจะบริหารจัดการง่ายเนี่ยความจริงก็ไม่ง่ายเลยง่ายครับเพราะว่าบ่อปูนเนี่ยปลาพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ยอมที่จะทำตัวธรรมชาติในบ่อปูนอย่างนี้ใช่มันก็แค่เพาะยากคือในบ่อปูนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยที่ผมทำใหม่ๆเนี่ยคนเขาก็มาดูเยอะเขาก็ไม่เชื่อว่าผมจะเพาะได้เพราะว่าหมายความว่าเขาบอกว่าขนาดพ่อบ่อดินยังเพาะยังไม่ค่อยจะได้เลยแล้วคุณมาพ่อบ่อปูนคือมันจะเป็นไม่ได้อะคือจากประสบการณ์ที่ผมเพาะพันธุ์เนี่ยผมนำปลาจากเมืองนอกเข้ามาเป็น100ตัวเนี่ยเพาะได้แค่ไม่ถึง 5% เพ
ราะว่าปลาพวกนี้ที่นำเข้ามาเนี่ยเป็นปลาที่เพาะแทบไม่ได้เลยผมจะพูดได้เลยว่าเพาะแทบไม่ได้เลยเพราะว่าจะเกิดจากการทำหมันมาหรือว่าจะเกิดจากการว่ามาอยู่เมืองไทยแล้วปรับสภาพน้ำไม่ได้ปรับอากาศไม่ได้แล้วเพาะว่าไม่ได้แต่ผมอาจจะโชคดีว่าผมมีปลาอยู่คู่นึงอ่ะคือที่เพาะได้มันอาจจะหลุดหมันมาหรือว่า คืออะไรก็แล้วแต่นะผมก็เก็บลูกมันไว้อ่ะคราวเนี้ยไอ้ลูกชุดเนี้ยที่ผมเก็บไว้อ่ะมันดันเพาะแล้วมันออกลูกอย่างมาเพาะต่อได้ปีนึงอม4ปากได้ลูก4ปากซึ่งแบบว่าคือไม่น่าเชื่อว่าปลาไทยอ่ะที่เกิดในเมืองไทยมันจะเพาะได้มากขนาดนั้นมันก็มีความยากของมันคือบอกถึงแม้ว่าเราจะสามารถทำจนให้ปลาไทยปลาที่เพาะในไทยเนี่ยออกลูกออกหลานได้แต่บอกมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้เพราะว่าการเลี้ยงบ่อปูเนี่ยเป็นเรื่องมีเทคนิคมากเลยช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมสำนักงานกสทช. สิ่ง Discovers 500 แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนจากพ่อได้รุ่น F1 อ่ะตอนนี้ที่บีดลูกมา F2 เมื่อ5ปีแล้วรุ่น F2 ก็ตอนนี้ก็เพาะได้อีกแล้วออกที่ลูกค้าซื้อไปเนี่ยเขาไปเพาะได้ลูกกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่บอกมันก็มีความยากของมันคือบอกถึงแม้ว่าเราจะสามารถทำจนให้ปลาไทยปลาที่เพาะในไทยเนี่ยออกลูกออกหลานได้แต่บอกมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้เพราะว่าการเลี้ยงบ่อปูเนี่ยเป็นเรื่องมีเทคนิคมากเลยช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคือการเพาะพันธุ์ในบ่อปูเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องน้ำมากเพราะว่าปลาตัวนี้ในการเพาะพันธุ์เนี่ยมันจะใช้น้ำเขาเรียกว่าน้ำซอฟต์วอเตอร์คือน้ำที่ค่อนข้างจะเป็นกรดครับซึ่งมีฮาร์ดเน็ตน้อยเป็นน้ำที่มีค่าสารละลายในน้ำน้อยก็คือ pH ต้องต่ำกว่า7ถึงการเพาะพันธุ์เนี่ยจะประสบความสำเร็จคราวนี้ว่าในบ่อปูเนี่ยแหล่งน้ำที่เราได้มาก็คือเป็นน้ำประปาเป็นหลักคือน้ำประปาเนี่ย pH มันจะเกิน7อยู่แล้วเพราะว่ามันมีผ่านคลอรีนแล้วมาพักจนกว่ามันระเหยแล้วเอามาเลี้ยงอะไรเงี้ยคราวนี้เนี่ยในการเพาะพันธุ์เนี่ยที่ผมทำมาเนี่ยน้ำประปาเนี่ยเพาะพันธุ์แทบไม่ได้เลยเพราะว่าอมกี่ปากก็กลืนแต่ทุกวันเนี่ยที่เพาะได้นี่ก็คือเราใช้น้ำฝนในการเพาะพันธุ์คราวนี้ว่าเราก็มีไทมิ่งในการเพาะพันธุ์ของปลาตัวเนี้ยเช่นช่วงปลายปีอากาศเริ่มเย็นลงปลาพวกนี้จะไม่เพาะละเพราะว่าอากาศเย็นมันจะหยุดมันจะนิ่งมันจะมาเริ่มเพาะทีช่วงมีนาเมษาพฤษภาพมิถุนากรกฎาคมแต่ช่วงที่เพาะพันธุ์ช่วงมีนาเมษาเนี่ยมันก็ฝนยังไม่มาปัญหาผมก็คืออมกี่ปากก็กลืนเพราะว่าเราใช้น้ำประปาไงแต่หลังจากเดือน5ฝนเริ่มมาเนี่ยการเพาะพันธุ์เริ่มติดละก็เริ่มเพาะพันธุ์ได้ติดได้ลูกได้ลูกได้ลูกผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยไม่ได้ลูกไม่ได้อยู่ในน้ำคือต้องอยู่ในปากตัวผู้เป็นตัวอมไข่มันจะคือปลาตัวนี้มันจะเขาเรียกว่ามันจะเป็น external breeding หมายความว่าตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมาจับคู่แล้วตัวเมียไข่ตัวผู้ฉีดน้ำเชื้อภายนอกเวลาฉีดน้ำเชื้อเสร็จแล้วเขาค่อยเก็บอมไข่แล้วเลี้ยงไข่ในปากประมาณ20กว่าวันแล้วเราถึงไปเปิดปากออกมาครับไปเปิดปากออกมาเนี่ยคราวนี้จะย้อนกลับไปว่าหมายความว่าไอ้การที่อมไข่เนี่ยมันไม่ได้อมไข่ทุกตัวแล้วได้ลูกมันสมมุติว่า10ปากเนี่ยมันอาจจะได้ลูกแค่3ปาก4ปากเท่านั้นเองเพราะว่าไอ้ที่ปากที่เหลือนี่คือเพราะว่า1เรื่องน้ำฮะ2เรื่องน้ำเชื้อมันไม่แมทชิ่งกันสมมุติว่าปลาตัวผู้ตัวนี้จับคู่กับปลาตัวเมียนี้ได้ลูกแต่อีกเดือนนึงถัดไปไปจับกับตัวเมียอีกตัวนึงไม่ได้ลูกไม่ได้ลูกหมายความว่าไอ้เชื้อตัวเมียอีกตัวนึงเนี่ยมันเข้าคู่กันไม่ได้ใช่มันไม่ใช่ว่าอมแล้วได้ซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรเนี่ยมันก็จะกลืนเวลาไข่มันเปลี่ยนอุณหภูมิปั๊บตามธรรมชาติมันรู้เลยมันก็กลืนเพราะว่าไข่เสียแต่ถ้าเกิดว่ามันอมปั๊บไข่มันเกิดเป็นตัวขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะมีเบเยอร์แผ่นมันลอกเสร็จแล้วตัวใสขึ้นอ่ะมีความเป็นชีวิตเกิดขึ้นมาหน่อยมีความเป็นชีวิตปั๊บมันจะรักษาที่เขาบอกว่าปลาอมแล้วกลืนไข่ทำให้มันตกใจมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าไข่มันไม่มีเชื้อหรือว่าน้ำมันไม่ดีแต่ถ้าว่าปลาอมไข่แล้วได้ตัวนะมันจะรักษามากมันจะอมแล้วมันก็จะรักษาตัวมันก็จะหลบมั่งซุกตัวมั่งอะไรบ้างเนี่ยคือมันจะไม่มากลืนหรอกส
้ความรู้ที่มันสามารถทำเอามาจากไหนยังไงฮะก็เกิดจากการศึกษาขึ้นมาเองฮะคือความรู้เนี่ยมันไม่มีใครให้กันไปถามใครใครก็ไม่บอกคราวนี้ไม่บอกเราก็ต้องมาศึกษาเองละศึกษาก็หมายความว่าใช้ระยะเวลาในการเพาะพันธุ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมจะศึกษาตั้งแต่วางแบบบ่อยันคัดเลือกปลาลงคือคัดเลือกหมายความว่าคัดเลือกเพศปลาแล้วก็สีปลาที่ใกล้เคียงกันลงคือลงในบ่อเพาะพันธุ์จนเพาะผ่านมาเรารู้แล้วว่าบ่อเนี่ยมันไม่ใช่เราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆจนว่าเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยหลายๆครั้งแล้วมันเพาะได้จริงเราก็คือเสร็จแล้วก็เก็บความรู้ตรงนี้ไว้แล้วก็มาต่อยอดไปเรื่อยๆจากที่เหมือนเริ่มทำจนได้ลูกปลาในลักษณะที่เป็นธุรกิจคือได้เป็นระยะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยครับมันนานไหมฮะกว่าจะไปนานครับก็ใช้ตั้งแต่เพาะได้ครั้งแรกแล้วก็จนเพาะไม่ได้แล้วก็มาเพาะจนเราเก็บลูกที่เราเพาะได้เนี่ยมาเพาะได้จริงเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ5 ปี5 ปีคือเรียกว่าระหว่างนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนช่วงที่ยังดูไม่ค่อยมีหวังว่าจะเป็นธุรกิจที่ไปช่วงนั้นก็ค่อนข้างจะนั้นนะค่อนข้างจะแบบสับสนเหมือนกันว่าเราเดินมาถูกทางไหมสุดท้ายมันก็มาเฉลยตรงลูกปลาที่เราเก็บไว้อะว่าที่เราเก็บไว้อะตรงนั้นเราเดินมาถูกทางแล้วเพราะว่าไอ้ลูกปลาที่ผมเก็บไว้เนี่ยเป็นปลาที่เพาะพันธุ์ได้จริงแล้วก็สามารถเพาะออกได้ทุกปีแล้วก็จำนวนที่สม่ำเสมอแล้วก็สามารถที่ค้าขายได้จริงอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้พี่สุวิทย์ยังคงทำต่อครับแล้วนี่มันดูเหมือนว่าเอ๊ะมันยังไม่ค่อยมันจะไปได้จริงไหมอะไรเงี้ยก็คือหลักของผมเนี่ยในการลงทุนในการเพาะพันธุ์เนี่ยคือผมจะไม่มีบัดเจ็ตหมายความว่าเอ๊ะผมต้องมีวงเงินเท่านี้นะแล้วผมทำหมดเงินแค่นี้แล้วผมจบคือผมไม่ใช่ผมจะทำแบบหมายความว่าอะไรจำเป็นอะไรต้องทำในการเพาะพันธุ์ผมก็จะลงหมดเลยคือไหนไม่จำเป็นเนี่ยคือผมก็จะไม่ลงทุนคือดูเอาว่าปลาต้องการยังไงก็ใส่อย่างนั้นไม่ได้เอาเงินตั้งก่อนไม่ได้เอาเงินตั้งผมดูเลยว่าปลาเนี่ยมันต้องใช้ต้นไม้น้ำนะมันต้องมีวัสดุกองชนิดนี้นะมันต้องมีอะไรเนี่ยคือผมไม่อั้นนะผมทำเต็มที่เพื่อจะให้ผลในการเพาะพันธุ์คือมันประสบความสำเร็จช่วงยังลองผิดลองถูกยังไม่รู้ว่าปลามันจะชอบอะไรเนี่ยฮะมันพี่ต้องผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยฮะที่ตอนทดลองเนี่ยมันก็เกิดความสูญเสียเยอะเหมือนกันเช่นเราไม่มีความรู้พอเราปล่อยปลารวมกันใช่เพราะว่าปกติผมเห็นใครเขาเลี้ยงอะโรวาน่าเขาก็เลี้ยงเป็นตู้ละตัวให้มันว่ายกันอยู่แค่นั้นนี่เลี้ยงเป็นบ่อใหญ่แต่ละบ่อนี่มีที่เราเห็นอยู่นี่เป็น10 ตัวได้นะครับคืออโรน่าเนี่ยมันเป็นปลาที่ราคาค่อนข้างจะสูงคราวนี้เนี่ยผู้เลี้ยงเนี่ยเขาก็จะกลัวถ้าเลี้ยงรวมหลายตัวกลัวจะกัดกันเกล็ดหลุดหางแตกกัดกันจนตายก็มีเลยเขาก็นิยมเลี้ยงตัวเดียวแต่ของผมเนี่ยคิดถึงเรื่องการเพาะพันธุ์ไงคือการเพาะพันธุ์เนี่ยมันต้องเลี้ยงรวมคนเขาคิดว่าการเพาะพันธุ์เนี่ยต้องปล่อยปลาสวยๆแล้วลูกออกมาสวยแต่การที่เราคิดอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าปลาที่สวยเนี่ยมันเป็นปลาที่เป็นตัวผู้กับทั้งหมดตามธรรมชาติเนี่ยสัตว์เนี่ยคือตัวผู้มันจะสวยเช่นหมาหรือสิงโตเนี่ยตัวผู้ก็จะสวยกว่าตัวเมียอะไรเงี้ยก็ปลาโรน่าก็เช่นกันไอตัวผู้เนี่ยมันก็จะเป็นปลาที่มีสีสันที่เงางามเครื่องเขาใหญ่กว่าตัวเมียคราวนี้คนเขาก็มีความคิดว่าที่ปลาสวยเนี่ยปล่อยรวมกันเนี่ยเราเอาไปเพาะถึงจะได้ลูกสวยแต่ความคิดนั้นมันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นตัวผู้หมดปล่อยตัวผู้มันก็กัดกันตายในบ่อหมดเพราะว่าเวลามันฮีทขึ้นมาเนี่ยมันช่วงฤดูการสมพันธ์มันก็หวงถิ่นก็กัดกันจนตายก็หนึ่งเนี่ยคนก็คือเราก็คิดผิดละที่หนึ่งแล้วเราก็รู้ว่าไม่ใช่เพราะว่าคือปริมาณการเพาะพันธุ์เนี่ยอย่างน้อยต้องมีตัวผู้1ตัวต่อตัวเมีย2ตัวถึง3ตัวเพราะว่ามันต้องมีช้อยให้ตัวผู้เขาเลือกผู้เมียก็ดูกันไม่ออกแล้วอย่างเงี้ยมันดูยากนะฮะเพราะว่าในตำราเขาเขียนมาเนี่ยเยอะมากให้ดูตรงแก้มดูตรงคีบดูเนี่ยแต่จริงๆแล้วปลาตัวเนี้ยมันมีทริคนิดเดียวอ่ะดูตัวผู้ตัวเมียสำนักงานกสทช.Sing Discovers 500
แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนก็เป็นคนที่กล้าแหวกแนวมาทำอะไรอย่างนี้ครับไม่ก็ไม่เหมือนกับทั่วไปที่เขาทำกันแบบทำบ่อดินอันนี้ก็แหวกแนวมาทำเป็นบ่อปูนใครๆมาดูมาซื้อเขาก็ให้ความรู้ที่สะสมมาแกก็ไม่ปิดบังใครทำได้ก็ไปทำอยากบอกคนอื่นที่เขาเพาะกันเนี่ยทำไมเขาเพาะไม่ได้พี่ทำไมผมเพาะไม่ได้ไม่เหมือนคือเห็นพี่เพาะออกทุกปีเยอะแยะทำไมผมเพาะไม่ได้พี่ลองไปดูบ่อมันหน่อยสิผมก็ไปดูให้เขาบอกคุณจะเพาะได้ไงคุณปล่อยแต่ตัวผู้อ้าวพี่รู้ได้ไงอ่ะเขาปลาคุณสวยๆนั้นเลยในบ่อผู้เมียก็ดูกันไม่ออกแล้วอย่างเงี้ยมันดูยากนะฮะเพราะว่าในตำราเขาเขียนมาเนี่ยเยอะมากให้ดูตรงแก้มดูตรงครีบดูเนี่ยแต่จริงๆแล้วปลาตัวเนี้ยมันมีทริคนิดเดียวอ่ะดูตัวผู้ตัวเมียมันดูที่หัวคือหัวกะโหลกตัวผู้มันจะใหญ่กว่าตัวเมียแล้วก็สีสันจะเข้มกว่าเวลาลงในบ่อเนี่ยตัวเมียสีจะดอกมันก็ไม่มีอะไรมากอ่ะคือหลังจากเราผ่านตรงนั้นมาได้เราก็ค่อยๆดูเราก็เริ่มรู้ละอ๋อมันอย่างนี้แต่อะไรทำให้พี่สุวิทย์สามารถพัฒนาองค์ความรู้จนมากลายเป็นวิทย์อโรนาฟาร์มในวันนี้ได้ในขณะที่คนอื่นก็อาจจะยังเหมือนกับว่ายังไม่ได้ความสำเร็จในระดับใกล้เคียงกันอย่างนี้ฮะอะไรเป็นตัวที่ต่างใจที่เรารักกับปลาตัวนี้เราชอบเนี่ยคือผมเนี่ยเวลาเป็นคนที่ชอบอะไรแล้วผมจะศึกษาค่อนข้างจะจริงจังนะจะเรียนรู้กับมันเยอะมากซึ่งแบบว่าจะรู้มากกับคนอื่นที่เขารู้อ่ะคือผมจะรู้แบบถึงขั้นแบบว่าปลาออกไข่ผมก็รู้ว่าวันนี้มันจะออกไข่เพราะว่าเราเห็นมาเป็นร้อยๆครั้งไอ้พฤติกรรมนะคือผมเป็นคนที่เฝ้ามองอ่ะคือผมไม่ใช่ว่าเลี้ยงแล้วผมก็เดินให้อาหารแล้วผมก็ออกไปคือเหมือนกับว่าเรามาเดินดูบ่อแค่นั้นเองวันนี้ควรจะเติมน้ํานะวันนี้ควรจะลงจะให้ลูกน้องลงไปตัดต้นไม้นะวันนี้ถึงวันที่ต้องเปิดปากปลาละวันนี้มีปลาอมกี่ปากคือเราก็จะดูคือรายละเอียดพวกนี้เองต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้ตลอดเราเก็บข้อมูลแล้วถึงวันเราก็สมมติว่าวันนี้ปลาอมไข่เราก็ลงบอร์ดไว้25วันเราก็มาเปิดปากแล้วเราก็มาเช็คช่วงล่างทางว่าอมยังอมอยู่ไหมหรือกืนไปแล้วหรือว่ายังอมอยู่แล้วกืนไปบางส่วนแล้วปากยุบลงคือเราก็ประเมินได้ว่าปากเนี่ยจากอมประมาณ 3-40 เมตรตอนนี้อยู่ในปากเหลือประมาณ20เมตรคือรู้หมดแต่อย่างนี้ว่าอยู่กับปลาทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ครับจะต้องมีว่าเรื่องที่ประทับใจที่สุดเกี่ยวกับปลาโรวาน่าเนี่ยคืออะไรบ้างครับมีเล่าให้เราฟังได้ไหมฮะก็ความประทับใจก็อย่างปลาที่ผมรักเงี้ยมีก็มีอยู่ตัวชื่อไพโรจน์นะฮะตั้งชื่อกันเลยนะครับเลี้ยงกันเยอะๆก็ตั้งชื่อด้วยตัวนี้เป็นปลาที่ให้คุณประโยชน์มากก็คือเป็นปลาตัวแรกที่พ่อพันธุ์ได้สวยมากแล้วก็เป็นปลาที่ไซส์ใหญ่ซึ่งในเมืองไทยผมว่าไม่มีใครสู้เขาได้เกือบ30นิ้วสวยมากก็แล้วคราวนี้เวลาผมมาเนี่ยเขาจะไหว้มาหาผมตลอดคือรู้เลยเขาคือเขาจะไหว้มาหาผมตลอดแล้วเวลาผมลงไปเปิดปากเขานะผมลูบเขาเขาก็ยอมละผมลูบท้องเขาผมจับเขาเขาก็ยอมละแต่ถ้าปลาดุ่นดิ้นกระจายเขาก็จะยอมผมหมดเอาแล้วพวกนี้ทำไมปลามันถึงจะรู้จักคนคุ้นกับคนได้ขนาดนั้นผมเลี้ยงเขามาแต่เล็กอะตอนนี้ปัจจุบันนี้อายุ18ปีแล้วเสียไปแล้วเพิ่งเสียไปเมื่อเดือน7ปีเนี่ยเพราะว่าก็อย่างว่าอายุไขด้วยแล้วก็หลังจากเขาให้ลูกเรามาเยอะก็3ปีหลังเขาก็เริ่มคือเขาก็เริ่มไม่ให้ลูกเราละเลยผมก็เอาขึ้นมาบนตู้แล้วก็เริ่มป่วยอะไรเงี้ยก็เสียไปก็ผมก็เสียใจมากกับปลาตัวนี้นะก็คือตัวนี้ประทับใจหมายความว่าทุกวันนี้ที่มีฟาร์มวิสโลนาฟาร์มเนี่ยก็เป็นเพราะปลาตัวนี้ฮะเป็นตัวที่ให้ลูกหลานที่จะสามารถเพาะต่อได้ไม่เป็นหมันอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูไอ้ตัวคือใบนี้จะเป็นใบเซอร์ซิวินเกตของผมอะตัวนี้ก็เป็นลูกเขาฮะตัวนี้ได้ถ้วยอันดับหนึ่งผมเคยรับถ้วยกับหม่อมสมสาวรีมาตัวนี้ได้ถ้วยทองอินโดชนะเลิศอันดับหนึ่งของเมืองไทยฟาร์มวิสโลนาฟาร์มเนี่ยจะมีจุดเด่นของมันก็คือเพราะพันปลาทองอินโดสายพันธุ์เก่าซึ่งจะมีไซส์ใหญ่กว่าในท้องตลาดแล้วมีเครื่องเขาที่ใหญ่สีสันสวยงามแล้วก็ทะเบียนฟาร์มเนี่ยก็คือผมเลยก็ตั้งชื่อสายพันธุ์ผมเป็นไซเนสโกอาร์ทีจีก็เป็นก็หมายความว่าสยามโคอ่ะก็ซึ่งมีชื่อเสียงในเมืองไทยนะตอนนี้ฮะ
แต่นี้มันมีเห็นใบสติฟิเคทนี่ก็เลยจะถามต่อว่าคืออะไรยังไงมีความสำคัญยังไงฮะปลาอโลน่าเนี่ยมันจะเป็นปลาที่คุ้มครองคือยังอยู่ในอนุสัญญาไซเตสซึ่งเวลาเพาะพันธุ์ได้ก็ต้องแจ้งกรมประมงหรือทำการเคลื่อนย้ายก็ต้องแจ้งไอ้ใบเนี่ยที่ก่อนเราจะออกได้นะคือเราต้องมีทะเบียนฟาร์มก่อนคือไม่ใช่ใครว่าสักแต่ว่ามีอโลน่าแล้วจะมาออกใบเซอร์ติฟิเคทอย่างนี้ไม่ได้ครับผมต้องเป็นคนที่เพาะพันธุ์ได้จริงครับเพาะพันธุ์ได้จริงแล้วก็กรมประมงเขามาตรวจสอบจนเชื่อถือว่าเรามีการเพาะพันธุ์ได้จริงแล้วก็เขาถึงจะออกทะเบียนฟาร์มให้คือทะเบียนฟาร์มใบเนี่ยมันจะเป็นใบเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ซึ่งค่อนข้างจะออกยากมากก็ผมก็ได้ใบที่3ของประเทศไทยคราวนี้คือหลังจากได้เนี่ยเวลาเราเพาะพันธุ์ได้ลูกเนี่ยเราก็สามารถออกใบเซอร์ติฟิเคทได้ซึ่งมันก็จะมีเลขทั้งหมด15หลักมันก็จะพูดถึงว่าเช่น764เนี่ยก็จะเป็นรหัสของประเทศไทย24นี่ก็เป็นรหัสสัตว์น้ำนะฮะส่วน10นี่ก็จะเป็นรหัสจังหวัดกรุงเทพครับแล้วก็13ก็จะเป็นคริสตศักราชแล้วก็ต่อไปก็03ก็คือรหัสฟาร์มผมอะคือเป็นใบที่3ของเมืองไทยโอ้โหเรียกว่าเห็นใบนี้ปุ๊บรู้เลยรู้ว่าต้นกำเนิดมาจากไหนมาจากฟาร์มไหนฟาร์มไหนเขารู้ได้เลยคือก่อนที่เราจะออกใบนี้ได้เราก็ต้องนำปลาเนี่ยไปฝังไมโครชิปก่อนไมโครชิปแล้วก็ใช้เครื่องสแกนเนอร์อ่านปั๊บยิงปุ๊บเล่มก็จะตรงเนี่ยก็คือเราก็จะรู้แล้วว่าปลาตัวเนี้ยมาจากที่ไหนอ๋อเพื่อยืนยันว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวเดียวกับที่อยู่ในถูกระบุอยู่ในใบเซอร์เนี่ยใช่ครับผมปลามังกรก็คงจะมีขั้นตอนอยู่เหมือนกันคือเซ็นจะไม่เหมือนปลาทั่วไปไหนๆก็ที่นี่ก็เป็นที่เดียวหนึ่งในไม่กี่ที่ที่สามารถจะออกบัตรประชาชนปลาได้แล้วเนี่ยก็ต้องขอเดินดูหน่อยว่าเอฟที่นี่เขาดูแลบริหารจัดการกันยังไงครับช่วยพาเราเดินดูหน่อยได้ไหมครับยินดีครับคุณนิกครับเชิญครับผมครับพี่อย่างนี้นี่คือช่วงที่ประชากรมากที่สุดเนี่ยมันจะกี่ตัวในทั้งบ่อทั้งหมดเนี่ยฮะในบ่อนี้จริงๆแล้วถ้าเลี้ยงแน่นๆอ่ะผมว่าได้ประมาณ 4-50 ตัวนะแต่อันนี้เราเลี้ยงแบบเพาะพันธุ์ก็คือเราจะมีบ่อกลางเนี่ยเป็นบ่อรวมหมายความว่าคือให้เขาอยู่รวมกันเวลาเขาจับคู่ปั๊บเราก็ต้อนเข้ามาเป็นช่องๆเหมือนคู่ๆอ๋อนี่เหมือนโรงแรมเลยนะใช่ใครจับคู่กันได้ปุ๊บเราก็เปิดห้องให้เลยห้องให้ใช่เลยโอ้โหแล้วจะได้ไปจะทำอะไรกันก็ไปว่ากันใช่แต่น้ำนี่คือน้ำนี่คือที่บอกว่าต้องเอาน้ำฝนเข้ามาใช่ครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นน้ำฝนกับหมดเลยนะแล้วต้นไม้นี่คือประดับเฉยๆหรือว่ายังไงที่ผมลงไว้เนี่ยหนึ่งช่วยคือช่วยบำบัดน้ำด้วยครับก็ลดในเตดในไตก็ทำให้สภาพน้ำคือค่าของน้ำดีขึ้นแล้วอย่างสีนี่สีส้มนี่ไหวอันนี้ชอบหรือว่ามันเกี่ยวอะไรไหมครับเพราะเห็นบ่ออื่นมันก็สีนี้หมดสีตัวนี้มันจะเป็นสีเพ้นท์การ์ดหมายความว่าการที่เราทำบ่อปูนเสร็จเนี่ยถ้าเราให้ผนังบ่อเป็นปูเลยเนี่ยผนังบ่อปูนเนี่ยมันจะหลั่งพวกแคลเซียมคาร์บอเนตออกมาตลอดทำให้ค่าน้ำสูงตลอดซึ่งมันจะไม่เหมาะกับการเพาะพันธุ์เลยอันนี้นี่คือลูกปลาอโลวาน่าใช่ไหมใช่ครับดูหน้าเวียนหัวมากเลยฮะคือเป็นเหมือนทองหยอดเลยนะฮะแล้วมีน้ำวนไอ้ส้มๆนี่คือไข่มันนะใช่ครับเขาเรียกว่ายอร์กสำนักงานกสทช. สิ่ง Discovers 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเราเคยไปดูบ่อเพาะพันธุ์ของเมืองนอกเนี่ยส่วนมากบ่อเพาะพันธุ์ที่เมืองนอกเนี่ยมันจะเป็นดินลูกรังหมดมันจะเป็นสีส้มอ๋อนี่เราก็เลยบอกว่าเอาเผื่อจะได้ปลามันจะได้คุ้นๆว่าสีคุ้นตาใช่ก็อันไหนที่คิดว่าปลาจำเป็นเราก็ทำทุกสิ่งตรงนั้นที่เขานิยมกันที่สุดนี่คือก็นิยมที่สุดก็เนี่ยสามสายพันธุ์เนี่ยทองอินโดทองมาเลแล้วก็ปลาแดงเป็นซูเปอร์เลสซึ่งเรามีหมดไม่ฮะคือที่เนี่ยมีหมด3สายพันธุ์แต่ที่เพาะได้หลักๆก็เป็นทองอินโดสายพันธุ์เก่าแล้วก็จะไม่ผสมข้ามแล้วก็มีอีกตัวนึงที่เราเพาะได้ก็คือเป็นปลาแดงเพิ่งเพาะได้เมื่อ2ปีที่ผ่านมานี่ก็แต่ยังไม่สามารถที่จะ
เพาะได้ออกมาเยอะเพราะว่าในบรรดาปลาโลน่าปลาแดงเป็นปลาที่เพาะยากที่สุดที่นี่นี่เป็นเหมือนกับที่เดียวเลยนะในประเทศไทยที่เพาะปลาแดงได้หรือที่แรกก็น่าจะเป็นเพาะได้ของคนแรกของเมืองไทยฮะเพราะว่าที่ดูเรคคอร์ดมาก็ไม่เคยเห็นว่ามีใครเพาะได้เลยนะปลาแดงแล้วก็การกินอาหารก็คือที่นี่ก็จะให้เป็นกุ้งเป็นหลักมีพวกอาหารเสริมพวกหนอนนกจิ้งหรีดอย่างหนอนนกจิ้งหรีดเราก็เอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงอาหารใส่วิตามินใส่โปรตีนให้หนอนนกจิ้งหรีดกินก่อนแล้วค่อยมาให้ปลากินมันก็ต้องมีอาหารเสริมให้เขาบ้างเพราะว่าเราคือเราเป็นบีดเดอร์เนี่ยเราก็ต้องคือเรื่องอาหารก็สำคัญนะคือเราก็ต้องจัดพวกมีพวกโอเมก้า3พวกวิตามิน B รวมอะไรเงี้ยที่คุกเข้าไปกับอาหารปลาแล้วก็มาให้สมบูรณ์ใช่นี่เราก็ได้เห็นในพวกกับวิธีการที่เนี่ยจัดห้องให้ปลาเลือกสีเลือกต้นไม้มาช่วยทำหน้าที่ต่างๆเนี่ยแต่บอกว่าไอ้ความยากจริงๆเนี่ยยังไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้ปลานี่เป็นปลาที่เลี้ยงลูกในปากแต่เราจะมาเลี้ยงนอกปากต้องขอไปดูหน่อยว่าทำกันยังไงได้ได้ได้คือเวลาตัวเมียไข่แล้วตัวผู้อมไข่เนี่ยผมคือผมต้องลงไปเปิดปากเองแล้วก็เอาไข่ขึ้นมาอนุบาลบนห้องคือเรื่องอนุบาลก็เป็นเรื่องสำคัญนะที่ก่อนจะรู้ว่ามันอนุบาลไงรอดเนี่ยปลาตายมาเยอะเป็นร้อยตัวค่าครูเป็นร้อยตัวครับผมก็มีเก็บไว้ด้วยเอามีเก็บไว้ด้วยใช่เดี๋ยวต้องไปขอดูแล้วว่าอนุบาลกันยังไงได้ครับยินดีครับเชิญครับอันนี้นี่คือลูกปลาอโรวาน่าใช่ครับดูหน้าเวียนหัวมากเลยฮะคือเป็นเหมือนทองหยอดด้วยนะฮะแล้วมีน้ำวนไอ้ส้มๆนี่คือไข่มันนะใช่ครับเขาเรียกว่ายอร์กเป็นตัวเลี้ยงไอ้ตัวลูกๆมันไข่นี่คือสารอาหารนะฮะก็คือช่วงที่เขาอยู่เนี่ยคือสารอาหารเนี่ยมันก็จะไปเลี้ยงปลาคือทำให้ปลามันไซส์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนถุงไข่มันยุบหมดจนว่ายน้ำได้แต่ทำไมถึงต้องให้มันวนม้าหมุนอย่างนี้ด้วยคือวนเนี่ยมันก็เหมือนกับเราจำลองที่พ่อเขาอมไข่อยู่อะคือเวลาตัวผู้อมไข่เนี่ยเขาก็จะกรอกปากเขาเรื่อยๆขยับเหงือกคือเพื่อให้ไข่เขากลิ้ง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 คือไอตัวจานเนี่ยคือเราก็จะเป็นตัวที่จำลองสภาพในปากพ่อมาแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยเขานิ่งเนี่ยนิ่งปั๊บคือปลาพวกนี้จะตายหมดเพราะว่าน้ำที่กระแทกไปเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งคือทำให้เกิดออกซิเจนแต่คราวนี้ก็ถามว่ามันเวียนหัวแบบมันก็ไม่เวียนหรอกครับเพราะว่าคือเสร็จที่ตอนที่เขาอยู่ในปากพ่อเขาอ่ะมันก็ต้องกลับมันก็ธรรมชาติของมันคุณก็กรอกไข่อยู่เรื่อยๆคือทั้งวันนะครับคือถ้าอย่างนี้นะถ้าเกิดไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะก็รอดตามธรรมชาติปลาพวกเนี้ยคือเขาจะคัดเขาเองตามธรรมชาติตัวไหนที่ไม่แข็งแรงมันก็จะตายไปคือมันก็จะเหลือตัวที่แข็งแรงที่สุดหนึ่งชามเนี้ยคือหนึ่งปากถูกไหมครับผมปีหนึ่งนี่ได้อย่างนี้กี่เท่าไหร่อะครับเกือบ30ปากนะแต่ที่เราจับเรทมาช่วง 4-5 ปีเนี่ยมันถูเฉลี่ยได้ปีละ300ตัวแต่นี่พี่บอกไม่ใช่ธุรกิจหลักของพี่ใช่ครับคือนี่ก็ยังถือว่าเป็นงานอดิเรกอยู่ใช่ฮะมันเป็นตัวเป็นฮ็อบบี้ฮะก็คือเป็นงานที่เราชอบแค่เป็นงานชอบที่ไปทำเป็นเรื่องเป็นราวก็มีรายได้เข้ามาด้วยส่วนหนึ่งแต่ถามว่าอุ๊ยคุณได้แล้วคุณเอามาเลี้ยงชีพได้อ่ะมันก็ไม่สามารถเลี้ยงชีพได้เพราะปลาพวกเนี้ยเราเพาะมาเนี่ยมันจะขายได้เป็นฤดูกาลช่วงต้นปีออกแล้วก็มาขายได้ช่วงกลางปีจนไปถึงสิ้นปีก็หยุดเพราะว่าเวลาเข้าหน้าหนาวนี้คือปลาโลน่าจะไม่พอละจะหยุดละเขาก็จะไปออกทีต้นปีเวลาขายนี่ขายตัวเท่านี้หรือว่าขายตัวเท่าไหร่ขายประมาณไซส์หนึ่งไซส์ประมาณ 4-5 นิ้วฮะปลาที่ออกจากที่นี่ต้องมีบัตรประชาชนกันหมดใช่ฮะมีการยิงไมโครชิปเลยคือเรียกว่าสามารถถ้าเจอหน้ากันอีกทีรู้เลยว่ามาจากไหนยังไงนี่คือเตียงผ่าตัดสำหรับจะฝังชิปครับผมอันนี้ก็จะเป็นถาดคือที่เราจะเอาปลาเข้ามาพักนั่นนี่น้ำเปล่าฮะน้ำเปล่าปกติเลยครับผมแต่คราวนี้ว่าเราต้องใส่ยาสงบปลาคือทำให้ปลามันซึมหรือว่าให้สติมันช้าๆเพราะว่าถ้าเราตอนที่เรายิงเนี่ยถ้าปลาดิ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เครื่องเช่นเกล็ดหรือหางหรือเงาหักก็จะสูญเสียมูลค่าก็ทำให้ราคาปลาความงามมาตกลงหรือว่าเราต้องเอาไปพักครับสักพักนึงถึงจะขายได้
จากที่เราได้ไปดูทั้งหมดมาเนี่ยฮะอยากให้พี่สุวิทย์คิดว่าอะไรที่ทำให้ Wish Arowana Farm เนี่ยต่างจากที่อื่นนะฮะก็ที่ต่างแน่นอนก็คือเรื่องการเพาะพันธุ์ที่เป็นบ่อปูนแตกต่างเขาละเพราะว่าส่วนมากที่เขาทำกันเนี่ย 90% กว่าเปอร์เซ็นต์จะเป็นบ่อดินหมดที่2นี่แตกต่างก็คือของผมเนี่ยจะทำคนเดียวหมดเช่นตั้งแต่เพาะพันธุ์เปิดปากปลาเอาปลาขึ้นมาอนุบาลยิงไมโครชิปทำใบเซอร์ขายเองคือเรียกว่าดูรวมๆไปแล้วเนี่ยที่นี่ไม่เหมือนกับเป็นฟาร์มเหมือนขายหมูขายไก่ขายพวกอย่างนั้นเป็นเหมือนกับเป็นค่ายฝึกนางงามมากกว่าว่าโมมาเตรียมมาส่งในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดใช่ใช่คือสิ่งที่เราทำมานะคือมันพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าปลาที่เอาไปเลี้ยงเนี่ยโตไว้เนี่ยมันมีความแตกต่างจากที่อื่นจริงๆเลยก็ทำให้ที่เนี่ยเป็นปลาทองอินโดที่ค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าที่อื่นแล้วก็ทำให้มีชื่อเสียงแล้วก็ขายได้หมดเกือบทุกปีถ้าอย่างนี้สิ่งที่พี่มองในอนาคตของวิชโรนาฟาร์มยังไงต่อไปฮะตอนนี้ที่ผมอยากจะทำก็เป็นปลาแดงเป็นซูเปอร์เลสแล้วทั้งหมดที่พี่สุวิทย์ได้ทำมาเนี่ยฮะถ้าถามว่าพี่สุวิทย์คิดว่าตัวเองเป็นแกะกล้าไหมฮะผมก็คิดว่าผมก็เป็นแกะกล้าฮะเพราะว่าปกติเนี่ยปลาตัวเนี้ยที่ผมดูมานะไม่ค่อยมีคนกล้าลงทุนหลังจากที่ผมทดลองรู้แล้วว่าผมเพาะได้จริงผมก็ซื้อที่ขยายถามว่ามีทุนไหมก็ไม่ได้เป็นคนที่มีทุนอะไรมากมายก็หาเงินไปทำไปเรื่อยๆสมมุติเราเพาะได้สำเร็จเนี่ยปลาตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะให้ลูกระยะที่ยาวนานพร้อมควรสามารถที่จะเลี้ยงเราไปได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถให้ลูกได้ไปได้เป็นเวลาถึง10ปีมันไม่ใช่เรื่องสั้นๆไม่ใช่เรื่องสั้นไม่ใช่ว่าทำปีนี้ได้ปีหน้าแล้วจบมันไม่ใช่แค่นั้นมันจะไปมันเรื่อยๆจนปลามันได้อายุ15 16ปีมันถึงจะเริ่มเพาะพันธุ์ไม่ได้ผมคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้นะแล้วเราคัดสรรหาปลาที่มันเพาะได้จริงมาอยู่กับเรานะผมคิดว่าผมเพาะได้ตลอดแต่อโรน่าเนี่ยเป็นปลาที่อมตะหมายความว่ามีความนิยมยาวนานคือถึงจะไม่ถึงจุดสูงสุดแต่ความนิยมก็ไม่ลดลงหายไปอย่างเช่นปลาหมอสีก็ไปแล้วกระเบนตอนนี้กำลังนิยมอยู่ใกล้ถึงท้ายๆแต่อโรน่าก็ยังอยู่ครับอันนี้ก็คือเสน่ห์ของปลาอโรน่าใช่ครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณพี่สุวิทย์มากเลยครับที่ได้กรุณามาแสดงให้เห็นความอมตะของอโรน่าและความรักของพี่สุวิทย์ที่มีต่อปลาอโรน่าในวันนี้ครับเพราะเป็นคนที่แตกต่างอะค่ะหรือว่าจะทำอะไรนี่ก็ตั้งใจแล้วก็จะต้องทำให้สำเร็จให้ได้อะค่ะท่านผู้ชมก็คงเห็นแล้วว่าปัจจัยความสำเร็จของ Wish Arowana Farm นั้นไม่ได้มีจากสิ่งใดเลยนอกเหนือจากความรักเพราะความรักเพียงอย่างเดียวนี้ได้ทำให้พี่สุวิทย์ไม่เหนื่อยหน่ายกับการที่จะค่อยๆใช้เวลาสังเกตพฤติกรรมใช้เวลาทำความรู้จักกับปลาอโรวาน่าจนวันหนึ่งปลาสายพันธุ์นี้ซึ่งเคยมีพื้นเพถิ่นฐานอยู่ในประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียปัจจุบันกลายมามีสายพันธุ์ไซยามิสโกเป็นของประเทศไทยของเราเองและตัวพี่สุวิทย์ก็ได้เปลี่ยนสถานะจากเป็นเพียงมือสมัครเล่นกลายมาเป็นผู้ได้รับการขนานนามว่ามังกรของปลามังกรในปัจจุบัน